คำวันนี้เดี๋ยวเราอัปเดตราคาทองคำแบบสดๆกันเลยแล้วกูรู้ให้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ให้ไปไหนนะคุณธิพานะว่าวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณวอนมาสีชมพูสดใสค่ะแต่ว่าราคาทองเป็นไงบ้างคะสดใสตามก็มีการปรับตัวลดลงมาหลังจากที่ทำสูงสุด 1,920 เหรียญนะคะเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ลงมา 1,800 เท่าไหร่คะคุณแอน 1,814 เหรียญนะคะก็ลงมาแล้วประมาณ100เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็หนักแบบนี้ก็ขึ้นแรงลงแรงค่ะสำหรับในรอบนี้ก็เรามองไว้ว่ามีโอกาสที่น่าจะได้เห็นการปรับลงอีกนะคะโดยที่อยากให้หลุด 1,785 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ถ้าหลุดแล้วต่อไปก็ 1,700 เหรียญเลย 1,700 เหรียญแล้วประเด็นที่มันลงในวันนี้เยอะๆนี่คือเกิดจากอะไรเรามองไปในเรื่องของการปรับฐานนะคะหลังจากที่ทุกครั้งถ้าสังเกตถ้าคุณแนนสังเกตทำนิวไฮปุ๊บก็จะต้องมีการทิ้งเททิ้งทำกำไรลงมาด้วยแล้วก็แต่ถ้าเป็นข่าวตัวอื่นก็ยังมีในข่าวของทางสวิตเซอร์แลนด์เองนะคะที่มีการเข้ามาแทรกแซงค่าเงินนะคะก็ทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแต่จังหวะนั้นถ้าใครที่ติดตามการประกาศข่าวปุ๊บราคาทองคำก็จะร่วงลงมาเลยประมาณ60เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ร่วงลงมาต่อเนื่องอีกประมาณ50เหรียญได้ค่ะแต่ก็หลักๆเราบอกเป็นในเรื่องของการปรับฐานรอบนึงถ้าขึ้นแรงๆก็จะต้องลงสักประมาณ100เหรียญ150เหรียญจนถึง200เหรียญรู้สึกรอบที่แล้วนี่ประมาณรอบที่แล้ว200เหรียญรอบนี้มันจะเกิน200เหรียญไว้หลายคนถามเหมือนกันกรอบก็น่าจะอยู่ประมาณนี้คือเราต้องดูว่ามันจะไปหยุดที่เท่าไหร่อ่ะนะคะแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะไม่หลุด 1,885 นะคะก็แถวนั้นจริงๆก็แนะนำว่าทยอยเข้าบางส่วนอย่างสมมติว่าถ้ามีเราตั้งใจจะซื้อไว้หาร3หาร5ก็ได้ทยอยเข้าบางส่วนซื้อไปนิดนึงก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่ลงจะรีบาวด์และรีบาวด์รอบนึงก็ได้ประมาณสัก40เหรียญอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าคือช่วงนี้จริงๆอาจจะไม่ต้องลงทุนระยะกลางระยะยาวเพราะระยะสั้นก็ได้ 4-50 เหรียญแล้วถือว่าตอนนี้นักลงทุนเขามีการตอบรับเรื่องของการลงทุนเป็นไงบ้างคะเนื่องจากราคาทองนี่มันหวือหวามากเลยก็คึกคักมากนะคะตลาดช่วงนี้อย่างช่วงนี้เองไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งเองหรือว่า Gold Futures เองคนก็ทยอยสะสมค่อนข้างมากเพราะว่าภาพใหญ่ยังไม่ต้องตกใจลงก็ต้องซื้อค่ะก็คือภาพใหญ่เรายังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าคือลงเรามองไปในเรื่องของการปรับฐานแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่ได้ดียุโรปเองก็ยังไม่ดีแต่ว่าอย่างวันพรุ่งนี้เองก็หรือว่าถ้าดูเวลาตามบ้านเราก็หกโมงเช้าวันศุกร์บ้านเราอะนะคะก็ประธานาธิบดีโอบามาก็จะออกมาพูดเกี่ยวกับนโยบายแรงงานก็จะต้องดูซึ่งน่าจะมีข่าวดีก็เป็นไปได้ว่าน่าจะทำให้ทองร่วงต่อแต่ว่าอันนี้คือเรามองเป็นแค่การปรับตัวระยะสั้นๆมากกว่าแต่ภาพใหญ่เราก็ยังมองในเรื่องของหนี้สาธารณะรวมทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปเราก็ยังมองว่าก็จะทำให้ทองคำยังเป็นเซฟเฮเว่นอยู่ดีค่ะเรายังคงเป้าหมายเดิมเอาไว้ไหมคะเพราะว่าตอนแรกบอกว่า 1,900 ทะลุไปแล้วตอนนี้จะมีเป้าหมายไหมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อ ounce ก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นช่วงประมาณระหว่างไตรมาส3ปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4ก็ประมาณช่วงเดือน9เดือน10นี้แล้วไม่นานนี้แล้วนะค่ะหลายคนรอดูอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันขึ้นไปแล้วมันก็ย่อตัวลงมาไม่ถึงเป้าสักที 1,200 เหรียญแต่ช่วงนี้คือขึ้นแรงก็ลงแรงนะคะคุณแอนถ้าเราสังเกตรอบที่แล้วก็ขึ้นเร็วตอนลงก็ทิ้งลงเร็วเหมือนกันรอบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็หลังจากนี้คือฐานของราคาทองคำมันกว้างขึ้นเรื่อยๆเวลาขึ้นต่อไปนี้มันก็จะขึ้นเร็วลงเร็วมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นทำกำไรได้เร็วแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็จะใจเต้นนิดหน่อย นิดหน่อยเหรอคะคุณมนคะมีอย่างคนที่เขาพูดว่าคุณมนบอกว่าถ้าเกิดว่าราคาลงอาจจะเข้าทยอยซื้อได้ถ้าเกิดว่าขึ้นก็ต้องขายใช่ไหมถ้าไม่ทันล่ะคะจะทำยังไงดีต้องทันต้องทันค่ะช่วงนี้ถ้าอยากจะเข้ามาลงทุนทองคำต้องเร็วต้องเกาะติดใช่ไหมต้องเกาะติดเหมือนคุณแอนต้องเอาโทรศัพท์วางข้างต้องเกาะติดนะคะช่วงนี้เพราะว่าราคาทองเร็วมากปรับตัวขึ้นลงค่อนข้างเร็วอย่างที่จะเห็นเราเห็นเนี่ยแม้กระทั่งราคาสมาคมที่ปกติแล้วจะแทบจะไม่ได้ปรับตัวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ปรับวันหนึ่ง20รอบบ้าง10กว่ารอบบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวเร็วแล้วยิ่งถ้ามาลงทุนในตัว Gold Futures หรือว่า Gold Spot ที่เป็น 99.99 ราคาเปลี่ยนเป็นวินาทีก็ยิ่งต้องติดตามค่ะถ้านับจากไฮครั้งนี้ก่อนที่มันจะร่วงนี่มันลงมาประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ลงมาประมาณ100เหรียญ100เหรียญจาก 1,920 ก็ลงมาเมื่อกี้ลงไปต่ำสุดประมาณ 1,804 เหรียญค่ะก็เกือบ100เหรียญทีนี้คุณมนบอกว่ากว้างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยประมาณ200เหรียญก็ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่ก็อยากจะให้ดูที่แนวรับต่อไปที่ 1,785 ถ้าหลุดก็ 1,700 ลงไปเยอะถึง
ึง85เหรียญเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแนะนำว่าใกล้ๆ 1,875 เนี่ยเข้าบางส่วนอย่างสมมติว่าเรามีเตรียมไว้จะเข้าทั้งหมด100บาทก็แนะนำให้เข้าสักประมาณ20บาทเข้าไปก่อนก็ได้คืออย่างน้อยถ้าเวลามีการย่อลงมาเราก็ยังสามารถซื้อไว้ก่อนได้เพราะทุกครั้งก็จะมีการรีบาวสัก 4-50 เหรียญก็สามารถทำกำไรไปก่อนเป็นรอบๆได้ค่ะค่ะแล้วถ้านี่คือแนวรับแต่แนวต้านในช่วงนี้ยังมองเห็นมั้งมั้ยช่วงนี้ยังเป็นการย่ออยู่ค่ะจนกว่าเราจะได้เห็นกันเราต้องรอดูว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่เพราะว่าเราก็คงจะต้องดูอาจจะวัน2วันเนี้ยจะได้เห็นการพักฐานของราคาทองคำแล้วก็ดูว่าราคาทองคำพักอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเข้าไปได้ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเต็มที่ก็อยู่ประมาณนี้ค่ะ150จนถึง200ค่ะอย่างรอบที่แล้วที่ตลาดถ้าเป็นตลาดทองคำแท่งเนี่ยลงมาประมาณระดับนึงแต่ว่าในตลาดโกลด์ฟิวเจอร์จะลงเยอะที่คุณบอลมาอธิบายเรื่องของพรีเมียมรอบมีพรีเมียมนี่คล้ายๆรอบที่แล้วอยู่แต่ว่าไม่มากเท่ารอบที่แล้วแต่ก็ยังสูงอยู่ค่ะน้อยกว่ารอบที่แล้วประมาณกับครึ่งนึงค่ะก็อย่างรอบที่แล้วเนี่ยถ้าราคาทองคำขึ้น 7% 8% ราคาโกลด์ฟิวเจอร์นี่ขึ้นถึง 15% คือขึ้นแรงกว่าเวลาลงถ้าราคาทองคำลง 7% ราคาโกลด์ฟิวเจอร์ก็จะลงเกือบ 15% ขึ้นก็จะขึ้นแรงลงก็จะลงแรงเหมือนกันกับรอบนี้แต่รอบนี้ก็คือพรีเมียมจะอยู่สักประมาณ 4-500 แต่รอบที่แล้วพรีเมียมสูงขึ้นมาจนถึง 1,000 กว่าๆด้วยซ้ำค่ะเพราะคนมองบวกค่อนข้างเยอะค่ะค่ะและอย่างการเล่น Silver Future ช่วงนี้นะคะจะหวือหวาเหมือนกับทองไหมคะเหมือนกันเลยค่ะผู้ปัดก็คือในทิศทางเดียวกันเลยอย่างช่วงนี้เองตัว Silver Future เองก็ยังเป็นในแง่ของการปรับฐานอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องรอให้มีการย่อตัวออกมาให้เสร็จการย่อตัวเสร็จแล้วค่อยแนะนำทยอยสะสมเพิ่มแต่ว่าเทคนิคในการดูหรือว่าข่าวทุกอย่างก็เหมือนกันแต่ว่าอย่างในอาทิตย์นี้เองก็จะมีข่าว2ตัวที่ต้องติดตามนะคะก็จะเป็นข่าวที่ประธานาธิบดีโอบามาออกมาพูดวันศุกร์เช้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของ CPI ของจีนค่ะก็จะมีการประกาศออกมา9โมงเช้าวันศุกร์เหมือนกันค่ะค่ะและอย่างราคาของซิลเวอร์คุณบนมองกรอบไว้ยังไงบ้างคะก็ซิลเวอร์เองก็มองไว้ว่าน่าจะเห็นการย่อตัวลงมาค่อนข้างมากนะคะก็เต็มที่ตอนนี้แนวรับอยู่ที่ประมาณ40นะคะถ้าหลุด40ลงไปก็น่าจะเห็นประมาณสัก39เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้ค่ะสำหรับคนที่บอกว่าเล่นโกลด์ฟิวเจอร์แล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วราคาสูงมากเลยกันแล้วจะเปลี่ยนใจมาเล่นที่ซิลเวอร์อันนี้คุณมนแนะนำไหมคะว่าลองมาเล่นได้ก็สามารถคือมนก็จะแนะนำว่าให้แบ่งพอร์ตการลงทุนก็สามารถทำได้นะคะจริงๆแล้วในพอร์ต1พอร์ตที่มีก็คืออาจจะแบ่งสัก10% 20% ถ้าเรายังไม่รู้จัก Silver Future คือก็ไม่แนะนำให้สวิชลงมาเปลี่ยนมา 100% เลยแต่ก็แนะนำว่าอาจจะข้ามมานิดๆหน่อยๆก็ได้แต่ว่า Silver Future เองตอนนี้ตลาดมันเพิ่งเริ่มได้ไม่กี่เดือนนะคะวอลุ่มการซื้อขายมันยังไม่เยอะปริมาณมันน้อยดังนั้นเวลาที่เราซื้อถ้าเราซื้อเป็นปริมาณเยอะเวลาซื้อขายอาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดปริมาณไม่เยอะก็ไม่มีปัญหาค่ะค่ะสุดท้ายสำหรับกลยุทธ์ของทองคำแท่งกับโกลด์ฟิวเจอร์เหมือนกันไหมคะช่วงนี้ก็คล้ายๆกันค่ะช่วงนี้เราก็ยังแนะนำว่าถ้าย่อลงมานะคะก็ยังแนะนำให้ทยอยสะสมนะคะเพราะว่าอย่างตัวโกลด์ฟิวเจอร์เองเราก็ยังไม่ค่อยกล้าจะแนะนำให้เปิดช็อตโพซิชันเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมองลงเราก็ยังไม่แนะนำให้ขายก่อนเพราะว่าเราก็ยังมีความกังวลว่าคือเหตุการณ์ที่มีโอกาสที่ราคาทองคำจะดีดตัวกลับไปเร็วแล้วก็แรงมีขึ้นได้เสมอดังนั้นเราก็แนะนำว่าน่าจะเป็นการในแง่ของการทยอยสะสมมากกว่าแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้ซื้อ 100% ก็คือทยอยเข้าบางส่วน 20% 30% เป็นการแบ่งเข้าค่ะอันนี้ก็คือคำแนะนำดีๆนะจากคุณทิพานะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวคราวเกี่ยว